ปลุกทุกจังหวะชีวิตให้ตื่นบำรุงให้สดชื่นจากภายในด้วยกาแฟสมุนไพรตาหมอเสงอุ๊ยอะไรที่หมอนหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านท่านเอามาฮะมายัง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 เสียงมายังเสียงมายังโทษทีครับเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วบอกล่ามภาษามือเข้าใจครับวันนี้เราเป็นภาษามือแล้วโอเคแล้วเสียงมาแล้วเอามาเอามามาแล้ว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 โอเคฝากไลค์ฝากแชร์กันหน่อยก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มรายการก็ฝากเพื่อนๆทั้งไลค์แล้วก็แชร์ให้พวกเราด้วยเป็นกำลังใจให้เราหน่อยวันนี้เนี่ยผมส่วนตัวผมเองเนี่ยต้าเนี่ยต้องขออนุญาตออกตัวนิดนึงว่าวันนี้ไม่สบายครับอาจจะใช้เสียงน้อยลงเพราะว่าตอนนี้เสียงมันเป็ดละแล้วก็แต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาที่อู่ที่นี่เป็นการ์ลาดเป็นเขาเรียกว่าสุดยอดไลฟ์สไตล์ส่วนตัวที่ค่อนข้างชัดเจนจ๋าเลยทีเดียวแต่ว่าพี่แบงค์เนี่ยสนิทกับทางเจ้าของเดี๋ยวให้พี่แบงค์พาเราไปพูดคุยกับเขาละกันนะเออโอเควันนี้นะครับก็พี่เขาเนี่ยไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยทั้งทำรถเองคัสตอมคือนอกจากรถซิ่งเนี่ยพี่เขายังทำพวกแบบว่ารถคลาสสิกอย่างฮาร์เลย์หรือรถไอ้กันด้วยคือไลฟ์สไตล์ของพี่เขานะค่อนข้างชัดเจนแถมยังเป็นร้านเขาเรียกไงเจ้าของร้านสักร้านเบอร์เกอร์เรียกว่าเยอะมีร้านสักเบอร์เกอร์อู่รถทำรถทำโอ้โหเสื้อผ้าก็ทำเออร้านเสื้อผ้าด้วยวันนี้เราก็มาอยู่กันที่หมู่บ้านสัมภาระนะครับถ้าเกิดใครเคยมากินเบอร์เกอร์ร้านเขาก็อาจจะรู้จักป่ะอันนี้เดี๋ยวผมพาพี่ต้าที่เสียงเป็นเป็ดอยู่ไปดีกว่าครับวันนี้ถ้าเกิดเสียงหายก็ไม่เป็นไรนะครับพอดีตากล้องผมติดหญิงนี่เปลี่ยนตากล้องนิดนึงนิดนึงหัวขาดกูตบนะตบหัวใช่นี่เหรอไปไปนี่นี่นี่ครับนี่เหรอนี่แหละพูดเฟี้ยวเลยนี่มาถึงมาถึงแล้วดูนี่รถส่งของครับรถส่งเบอร์เกอร์
นี่เราส่งเบอร์เกอร์เหรอนี่เราส่งเบอร์เกอร์มึงผ่านอย.ป่ะเนี่ยนี่ดูแค่รถส่งเบอร์เกอร์ซะก่อนเราว่าจะลดกองบ็อกไซซิ่งว่าจะทำแบบนี้น้ำมันเบรกลาดนะบอกเสียซะหน่อยใช้น้ำส้มสายชูอ่ะใช่เหรอวะส้มสายชูอันนี้ของจริงเลยนะไม่ใช่การแรปเลยนะดูดิได้นี่แค่เข้ารถส่งเบอร์เกอร์แกก็เฟี้ยวแล้วอ่ะมาแล้วเสียงนึกว่าใบกินฝากแชร์ด้วยฝากแชร์ด้วยครับนี่ครับพี่ใช่เปล่านี่ใช่ป่ะนี่ครับใช่แล้วครับนี่ครับพี่เพชรของเราสวัสดีครับ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 จู่โจมก่อนเลยดีกว่าจู่โจมก่อนที่จะพูดคุยกันถึงเรื่องรถเรื่องอะไรงี้เดี๋ยวให้พี่เพชรแนะนำตัวกับเพื่อนตัวนี้นิดนึงดีกว่าครับครับครับหรือรู้จักกันในนามของเพชรร้อยปีครับเพชรร้อยปีเพชรร้อยปีเพชรวันพอยเพชร AMP ครับมีเพชรอะไรอีกพี่ก็เพชรบริโภคทำไมฉายาพี่เยอะยังอ่ะมันก็เป็นแก๊งฮาร์เลย์ของบริโภคอย่างเงี้ยแก๊งรถซิ่งก็เป็นวันพอยอ๋อมีหลายกลุ่มแบรนด์เสื้อแบรนด์เลยก็เป็น AMP ก่อนอื่นเลยพี่ฝากแชร์ของพี่หน่อยเข้าพี่หน่อยอ่ะมาก่อนเริ่มเราก็บังคับพี่เพชรเขาแชร์ก่อนนิดนึงบังคับนะผมเข้าไปตรงไหนก่อนโถบ็อกซ่าเรซิ่งครับนี่นั่นแหละแชร์ไลฟ์อยู่นี่แหละไม่ต้องกดแชร์นี้ใช่แล้วกดแชร์นี้เข้าของพี่เลยอะไรครับเพชรบันไดหยาดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรอ่ะพี่เป็นไดย่าเขาเล่นคำผวนอ๋อมาไหมเอฟซีพี่เพชรนะครับมาก่อนอื่นเลยผมอยากรู้ก่อนเลยว่าที่มาที่ไปของพี่เพชร AMP เนี่ยเริ่มมาจากอะไรกันนะผมกำลังงงไงนี่อยู่เออเรื่องพี่เพชรกำลังต่อสู้กับโซเชียลมีเดียอยู่ตอนนี้ท่านนึงครับกำลังต่อสู้กับเทคโนโลยีท่านนึงโอเคพร้อมแล้วพี่เพชรเราพร้อมแล้วน่าจะแชร์แล้วโอเคครับผมมากครับผมโอเคก็จุดเริ่มต้นของคำว่าพี่เพชร AMP เนี่ยมาจากอะไรเอ่ย AMP มาจากแบรนด์เสื้อครับทำเสื้อขายอ๋อทำเสื้อด้วยเสื้อสกรีนทำเป็นแนวไหนพี่เสื้ออเมริกันเสื้ออะไรเงี้ยยืดก็มันก็เหมือนแบบอยากเด็กๆเสื้อสเก็ตอ่ะยืดสเก็ตเด็กๆจะเราซื้อของนอกมันแพงใช่ป่ะตัว700 800มาก่อนมันก็แพงอ่ะก็เลยมาแล้วใส่กันเยอะเพื่อนๆใส่กันเยอะแล้วก็เลยทำเสื้อกันดูอ๋อก็เลยเริ่มพี่ชายเขาแบบเรียนพวกของมีอะไรพวกนี้เงี้ยมีฝีมืออยู่แล้วแล้วก็เราอยากลดต้นทุนอะไรอย่างเงี้ยทำใส่กันเออทำใส่กันไหนๆก็ทำเป็นอาชีพเลยใช่ก็เริ่มจากตอนแรกก็เริ่มจากซื้อเสื้อสำเร็จออกแบบลายสกรีนขายอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมานานยังครับพี่ธุรกิจเสื้อนานมากครับที่สวนที่รู้จักใช่ไหมตั้งแต่โอ้ยผมยังเด็กๆอยู่เลยนะมหาลัยอยู่เลยนี่ตั้งแต่เด็กๆก็ตอนนี้นี่เขาเรียกว่าสิทธิ์ล้างครูสิทธิ์ล้างครูไม่เราแยกจากล็อกเดียวเล็กๆตอนนี้เป็นยังไงครับพี่ขยายไปเท่าไหร่ละเป็น2ล็อกครับแต่ก็ย้ายโซนแบบมาโซนที่มันคนเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่แน่จริงก็อยู่ในจตุจักรได้ไม่นานหรอกใช่ครับค่าเช่าแพงค่าเช่าด้วยแล้วก็เรื่องของผู้ต่อสู้ทางธุรกิจเพียบไปหมดเยอะไปหมดแล้วพอหลังจากนั้นพี่แตกลายเป็นอะไรบ้างเป็นสากเป็นสากใช่เป็นสากเพราะแล้วพอเราทำที่จตุจักรพอมันโอเคแล้วผมก็ไปเปิดที่สยามอะฮะสยามเซ็นเตอร์พอยต์มาก่อนอย่างเงี้ยก็ไปแหล่งวัยรุ่นเลยนะจุดก็จุดวัยรุ่นเลยแต่ค่าเช่ามันแพงมากพอเราขายมันทำเลทองโอเคผมก็เลยเปลี่ยนเป็นร้านสักผมมีเพื่อนที่เป็นช่างสักอะไรอยู่แล้วแล้วผมชอบสักอยู่แล้วด้วยเงี้ยผมก็ไม่ค่อยชอบหรอกครับคุณผู้ชมดูไม่ค่อยชอบสักหรอกครับชวนเพื่อนที่เป็นช่างสักเนี้ยมาทำร้านสักกันก็เริ่มเป็นเอ็มบีทัตทูขึ้นมาตรงนั้นไลฟ์สไตล์พี่เขาค่อนข้างชัดเจนมากเลยนะแล้วคือส่วนเรื่องรถเนี่ยพี่ชอบมาตั้งแต่ทำเสื้อผ้าเลยหรือเปล่าก่อนนั่นเองของก่อนนั่นเองเหรอรถมาตั้งแต่เด็กเลยรถนี่คือชอบมานานแล้วคือใช่คือวัยรุ่นผู้ชายอะเนาะไม่ได้มีอะไรมากนอกจากรถกีฬาอะไรพวกเนี้ยปืนหรืออะไรเงี้ยนะแล้วก็ผู้หญิงใช่เราจะไม่พูดอ๋อไม่ใช่อะช็อตเลยช็อตพอพูดถึงผู้หญิงปุ๊บพี่เพชรช็อตเลยคือเรื่องรถเนี่ยความฝันในวัยเด็กของพี่เพชรนี่คือชอบเป็นแนวไหนมาก่อนครับก็รถซิ่งนี่แหละคือแบบรุ่นพี่ในหมู่บ้านเห็นเขาซิ่งกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปดูไปอะไรเขาตั้งแต่มอเตอร์ไซค์ตั้งแต่อะไรมาก่อนแล้วตั้งแต่เขาแว้นกันนะก็ไปดูก็อยู่กับเขาอะแล้วก็พอเขามาเล่นรถซิ่งเราก็
ตามไปดูอีกก็ชอบก็เอารถแม่ไปแต่งนั่นแหละรถแม่ตอนนั้นรถอะไรใช้รถอะไรพี่ก็ตอนนั้นที่เริ่มแต่งผมก็คันนี้แหละคันนี้เลยเหรอคันนี้เลยเหรอไอ้คันนี้วันนี้เราจะพาเข้าไปดูเนี่ยที่มันแรงๆกินอีโวกระเด้งเหรอเนี่ยเป็นรถคันซีเหรออืมใช่ปะแต่นั้นคือเป็นรถที่แบบพาไปส่งที่โรงเรียนใช่ก็รถที่แม่ใช้ไปพาไปส่งโอ้โหเดี๋ยวเราค่อยพาเพื่อนๆไปดูสภาพตอนนี้นะตอนนี้คือก็อยากจะให้แม่พี่เพชรเห็นสภาพนี้นะถ้าไปส่งที่โรงเรียนตอนนี้เนี่ยรับรองแตกเต็มโรงเรียนถ้าไปสภาพนี้ว่าไม่ต้องเรียนกันแล้วล่ะแล้วผมก็ได้รู้ต้อมรถเองด้วยใช่ไหมใช่ครับพวกมอเตอร์ไซค์อ๋อจะเป็นพวกมอเตอร์ไซค์แล้วก็พวกรถอเมริกันพี่ก็เล่นอยู่แล้วใช่ไหมครับชอบอยู่แล้วชอบอยู่แล้วแล้วก็คือจริงๆทำที่ไหนที่นี่เลยปะที่นี่ถือว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ครับถ้าเกิดเป็นพวกรถยนต์อะไรเงี้ยผมจะทำให้รุ่นน้องผมทำเป็นอู่ของรุ่นน้องผมอ๋อโอเคไลฟ์สไตล์พี่เพชรนี่ก็คือเอาง่ายจริงๆก็แบบฟิลไอการในการหน่อยนะในการบริการหน่อยแล้วมันเชื่อมโยงกับรถครับไม่ถ้าตอนนี้เลยเนี่ยถ้า AMP ถ้ารู้จักกันก็คือร้านเบอร์เกอร์ร้านเบอร์เกอร์นี่ก็จำได้ครับร้านเบอร์เกอร์ของพี่นี่ก็มีชื่อเสียงพอสมควรครับจุดเริ่มต้นมายังไงพูดถึงร้านเบอร์เกอร์หน่อยร้านเบอร์เกอร์เนี่ยคือตอนนั้นผมทำร้านสักในหมู่บ้านในหมู่บ้านแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาเป็นร้านวีทีแหนมเนืองเดี๋ยวแหนมวีทีแหนมเนืองอ่ะร้านที่ดังนะร้านอาหารเวียดนามอ่ะแล้วเขาปิดไปเขาไปเปิดตรงไอ้แถวใต้ทางด่วนอ่ะแล้วมันตอนนั้นมันสาขานั้นมันดีใช่ป่ะเขาก็ดึงคนจากสาขานี้ไปแล้วเขาปิดสาขาเนี้ยลูกค้าหนีหมดเลยผมก็นั่งมองนั่งมองดูอยากทำร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยเพราะธรรมดาเพราะว่าในสัมมากรนี่ก็เอาคือตรงมันเป็นเหมือนหมู่บ้านใหญ่ใช่ครับใช่เหมือนหมู่บ้านใหญ่ที่ถ้าเข้ามาข้างหน้าเนี่ยก็มีทุกอย่างให้เรียกว่าเป็นตลาดเป็นตลาดเข้ามาตั้งแต่เริ่มไม่มีไปจันนีมีขาดแค่วัดอย่างเดียวแล้วพี่จะสร้างวัดด้วยมั้ยเขาเคยคุยกันแล้วสุดท้ายเขาเลยเอาพระมาตั้งตรงนี้เห็นป่ะคนใหญ่ๆอ่ะเขาเขาบอกมีวัดมันก็ดูแปลกๆเขาเลยเอาแค่พระก็พอแล้วใช่ก็เลยพอชอบอยากมีร้านอาหารของตัวเองก็เลยทำเป็นร้านเบอร์เกอร์ใช่ก็เลยมองก็เลยคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยอะไรในความเป็นเบอร์เกอร์พี่ทำไมต้องเป็นเบอร์เกอร์ก็ปกติเรากินอยู่แล้วเราชอบกินเบอร์เกอร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็ชอบกินที่แบบที่มันไม่ใช่จังฟู้ดทั่วไปไม่ใช่อะไรอย่างนั้นน่ะที่มันดีหน่อยอ่ะหรือด้วยว่าไลฟ์สไตล์พี่ค่อนข้างจะเป็นแบบฟิลอเมริกันด้วยเราทำรถคัสตอมรถอเมริกันด้วยเราเลยแบบมันก็เป็นหลายอย่างรวมกันนะมันออกมาเป็นเราอ่ะมันดูแบบชัดเจนมากเลยนะไลฟ์สไตล์ของพี่ผมว่าเท่โอเคอันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าคันที่พี่เพชรคัสตอมเนี่ยเป็นรถของพี่เองด้วยนะก็คือลำนี้เลยใช่มั้ยอันนี้คือเรียกว่าอะไรเอาจริงๆนะผมไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เลยแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ผมกับต้าเนี่ยไม่รู้เลยเหมือนช็อปเปอร์ไปก็ไหมอันนี้คืออะไรดีกว่ารุ่นไหนมันเป็นชเวลเฮดฮาร์เลย์ชเวลเฮดปีเท่าไหร่พี่ชเวลเฮดมันก็จะพวกปีช่วง60โอ้โห60ถึง84โอ้โหแล้วก็มันจะเป็นฮาร์เลย์เขาจะแบ่งเป็นช่วงปีอ่ะพอช่วงปีนี้เขาจะเรียกเครื่องยนต์ที่หน้าตาแบบนี้ว่าอันนี้เพราะถัดจากโชเวลเฮด84ถึงปี99ก็จะเป็นอีโวอะไรอย่างเงี้ยหลังจากอีโวไปก็เป็นทวินแคมเป็นอะไรของเขาไปอ่ะฮะแล้วในตัวนี้พี่ความพิเศษของมันคืออะไรพิเศษของมันหรอคือไอฮาร์เลย์เนี่ยที่หลังมาเล่นเครื่องเก่ากันเนี่ยเพราะว่าหน้าตาเครื่องมันสวยอย่างแบบสมมติเราแต่งรถมาให้หมดเลยใช่ป่ะพอเราไปใช้เครื่องใหม่ใช่ป่ะเครื่องอ่ะจะทำให้มันสวยอ่ะมันหน้าตาเครื่องมันแต่งไม่ได้อ่ะเพราะเชฟเครื่องมันเหลี่ยมใหม่ๆอ่ะสมมติอย่างพวกทวินแคมอะไรเนี่ยมันจะไม่โค้งแบบนี้แล้วว่าพวกเสื้อสูทพวกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแต่งไอ้พวกนี้มันแต่งให้สวยมันสู้ของเก่าไม่ได้อ่ะของเก่ามันดูแบบใช่เชฟมันดูต่อให้เราใช้ของทุกอย่างลงตัวแค่ไหนพอมาโจทย์เครื่องมันถ้าเครื่องมันใหม่มันก็เชฟมันไม่สวยมันก็จบแล้วเพราะเราต้องให้เชฟมันสวยทุกชิ้นอ่ะคือจะแรงเดียวไม่ได้มันต้องมีทรงด้วยต้องมีทรงแล้วทรงของผู้หญิงสมัยก่อนถ้าเปรียบเทียบเป็นผู้หญิงสมัยก่อนก็คือเอวคอดอะไรเงี้ยนะมีโค้งมีเว้าเห็นภาพเออโหแล้วทำอย่างเงี้ยนี่หมดไปเยอะไหมพี่ยิ้มแห้งเลยยิ้มแห้งเลยแล้ว
ผมสังเกตเห็นคือพวกเนี้ยเกียร์ทำไมมันถึงเป็นอย่างเงี้ยพี่อันนี้มันคือเวลามันเข้าเกียร์มันเข้าไงอ่ะสมัยก่อนอ่ะพี่เป็นเกียร์งี้เหรอใช่ไม่ใช่อันเนี้ยมันก็เค้ายังไงอ่ะถ้าเราอยากให้แฮนด์มันโล่งใช่ป่ะเราก็ย้ายคัทมาไว้ตรงนี้เนี่ยคัทเค้าเรียกนี่คือคัทเนี่ยคัทตีนคัทตีนคัทตีนว่ากันตรงๆก็คือคัทตีนเนี่ยอ่ะฮะคัทตีนพอเราเหยียบคัทปึ๊บก็เข้าเกียร์สับเกียร์อ๋อเหมือนรถสับเกียร์เหมือนรถสมัยก่อนมันจะเกียร์อยู่ตรงนี้หมดเลยครับพี่รถแบบมันจะอยู่ตรงนี้อ๋อใช่ใช่เป็นแต่ว่าพวกนั้นน่ะรถทหารน่ะพวกนั้นน่ะคัทอ่ะพอเหยียบปุ๊บเนี่ยมันล็อกเลยมันล็อกเลยแล้วเราก็เข้าเกียร์ใช่ไหมแล้วเราก็ค่อยๆกดคลายข้างหลังแต่เนี่ยมันเป็นซูไซด์เขาเรียกซูไซด์คือมันจะแบบมันจะดีดดิ้นๆหน่อยอ่ะคือแบบเวลาปล่อยเหมือนคัทรถพาดมันก็จะกระตุกกระตุกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเด้งเด้งใช่ขี่ยากใช่ไหมอารมณ์เหมือนคัทซิ่งรถใหญ่ไหมพี่ไม่ขนาดนั้นไอ้นี่มันไม่ได้เน้นเรื่องแรงหรอกหรอกมันเน้นเรื่องสวยให้มันน้อยชิ้นที่สุดถ้ารถมันดูโล่งโอซาคูอ่ะมันก็ต้องน้อยชิ้นที่สุดใช่ป่ะมันก็เนี่ยมันก็จะแฮนด์มันก็จะไม่เหลือแล้วก็เนี่ยระบบคัดสายคัดใส่คัดมันก็จะไม่เหลือเลยเอาง่ายๆเขาเน้นขับโชว์อ่ะขับรอช้าๆไปเรื่อยๆไม่ได้เน้นแรงเอาง่ายทางใจอะไรอย่างนั้นเอาให้สตาร์ทติดอ่ะวิ่งไปเท่ๆใช่ให้มันน้อยชิ้นที่สุดอ่ะมันก็ต้องประมาณเนี้ยแล้วอย่างเครื่องเนี่ยมันบิดได้ประมาณไหนเราออกทริปได้ไกลสุดประมาณไหนโอ้ยนี่เชียงใหม่แต่ผมก็ไปนะเชียงใหม่ไปสภาพนี้เลยพี่นะผมก็ไปท่านี้แต่ก็ไปโต้ลมหนีไปเลยตอนนั้นยังไม่ได้ทำสีแค่นั้นเองอ่ะเป็นสภาพแบบสนิมหน่อยอ่ะเอาหรอจะลื้อบิ้วอ่ะผมก็เชียงใหม่เชียงไม่เริ่มจากตรงไหนเริ่มจากลำปางหรือเปล่าเริ่มจากนี่เลยเริ่มจากบ้านเลยนึกว่าเริ่มจากลำปางพี่เพชรบางปีนี่ออกจากเนี่ยตีห้าถึงที่นู่นนะห้าทุ่มถึงที่นู่นห้าทุ่มทุ่มอีกวันนึงห้าทุ่มคือแวะตลอดทางก็วันที่มันเป็นกลุ่มใช่ป่ะแล้วก็ถ้ามันทรงประมาณนี้ทุกคันอ่ะคันไหนเสียทีเราก็จอดเราก็ต้องเซอร์วิสกันจอดแล้วก็จอดที่ละกลมที่อะไรบ้างจอดที่คนไหนซ่อมก็ซ่อมไปคนไหนดื่มก็ดื่มไปอ๋อเหรอผมขอโทษนะพี่ผมขอลองนั่งครอบหน่อยผมอยากรู้ว่าขี่ไปเชียงใหม่เนี่ยอารมณ์ไหนเออโอ้โหอย่านะขาตั้งพับเลยนะใช่ไหมเอาตีนย่ำคัดแล้วก็เอามือสับเกียร์แล้วมือซ้ายเราอ่ะก็หนึ่งไงก็มือซ้ายสับเกียร์เนี่ยสับผิดได้ไหมนี่ด้านนี้เออแล้วต้องสับด้านหลังนะต้องหน้านี้ปกติไม่อย่างนี้ไม่ใช่อ๋อผิดเหรอโอ้จะขี่ยากเหมือนนะใช่แล้วก็อย่างนี้ไอ้ค่ายด้วยคำนี้มันไม่เกี่ยวอะเพราะว่าเราไม่ได้บีบคัดอะไรอยู่แล้วประคองเฉยใช่ข้างนั้นก็คือเร่งก็เร่งไปเป็นการซ่อนผมเข้าไหมอย่างเงี้ยก็ฝากหัวใจด้วยกันเผื่อจะเปลี่ยนมาเป็นแนวนี้บ้างอย่าเลยอ๋ออย่ากลับไปรถเก่าๆของแกเหมือนเดิมทำไมอ่ะไม่ได้เหรอคือท่ามันแบบอันนี้พี่เพชรไอ้คันเนี้ยตอนที่พี่ไปเชียงใหม่เนี่ยความเร็วเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ที่ไปกัน101ไปได้โต้ลมไปเรื่อยใช่แต่ส่วนใหญ่ก็1คน1คันบางคนอาจจะบอกว่าแฮนด์แบบนี้มันเมื่อยความจริงอ่ะแฮนด์อย่างเงี้ยมันไม่เมื่อยขับสบายใช่ไอ้พวกแฮนด์ต่ำๆมันเมื่อยเพราะมันก้มมันก้มมันทิ้งน้ำหนักเมื่อยเหมือนเราดั้งดูทีวีเหมือนประคองเฉยใช่แฮนด์โหดมันเนี่ยสมมุติจะไม่ค่อยเมื่อยหรอกก็นี่ก็แหละทรงนิกเก็ตป่ะพี่อย่างนั้นที่มันแบบใช่แฮนด์เค้าเรียกแฮนด์บาร์แฮนด์บาร์อะไรเงี้ยโอ้แฮนด์แบ็คอะไรอย่างเงี้ยให้เรียกแฮนด์โหนแฮนด์ของสมมุติจะขับสบายเราเห็นสภาพสวยๆกันอย่างเงี้ยผมอยากรู้ว่ามันสตาร์ทติดง่ายมั้ยพี่สตาร์ทให้ผมได้มั้ยตอนนี้ไม่มีแบตแล้วอ๋อตอนนี้ไม่มีแบตแล้วถ้าไม่ได้มีแบตอ่ะแบตไม่มีไฟอ่ะมันไม่ติดเลยไม่ได้ว่าจ้ําได้ไฟอะไรมันต้องเลี้ยงคอยถ้าไฟไม่มันเลี้ยงคอยยังไงมันก็ไม่ติดไม่จ้ําได้ในรถใหญ่นะนี่ตรงนั้นจะเป็นปัญหาเรื่องแบตเนี่ยแหละอ๋อเหรอใช่มีคนมาขอซื้อขายไหมพี่คันนี้ให้ขายไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนี่ก็มาชี้เป้าเป็นคันแรกของพี่เขาเลยคันนี้เป็นคันแรกของพี่ป่ะครับไม่ใช่มีคันแรกยังอยู่ไหมคันแรกไม่อยู่ก็คันแรกไปเปลี่ยนเป็นคันนี้แหละอ๋อคันแรกสปอร์ตเตอร์ร้อยปีแต่เท่าที่เห็นเนี่ยไม่ได้มีมอเตอร์ไซค์คันเดียวใช่ไม่ได้มีรถคันเดียวใช่ตอนนี้เราเห็นในอันนี้เป็นเขาเรียกว่าการาจของพี่หรือเปล่าเป็นอู่อะไรของพี่พาชมหน่อยได้ไหมอันนี้เป็นที่เขาเรียกของพี่ชมหน่อยไหมอ่ะพาชมหน่อยดีกว่าครับพี่ชมข้างในนี่ดีกว่าเปิดไฟได้ไหมพี่ทีมงานดูด้วยระวังรถล้มนะประมาณนี้แหละโอเคอันนี้นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าห้องทำงานของพี่เพชรเขาหลักๆก็คือทำมอเตอร์ไซค์อยู่ในนี้ทำมอเตอร์ไซค์ครับนี่มาถึงแล้วมาเจอนี่คืออะไรผมไม่รู้เลยไม่มีความรู้เลยต้องบอกว่าไม่รู้อันนี้คืออะไรพี่นี่มันคือมอเตอร์ไซค์อะไรเนี่ยอันนี้ก็ Harley Sporter อันนี้ Harley อ่ะเนี่ยใช่ Harley Sporter หือกลิ่นน้ำมันลั่นเลยอ่ะ Sporter อันนี้ปีอะไรครับ Sporter อันนี้ก็เนี่ยอันนี้ก็ Evo ก็ช่วง9กว่าหายากมั้ยพี่
ไม่เท่าไหร่ครับไม่ขยายก็ยังมีคนเล่นกันอยู่มีครับอันนู้นใช่ไหมอันนู้นเก่ากว่าสปอร์เตอร์มันจะโอ้ถ้ามันแยกดีมันไอเนี้ยมันเป็นเครื่องกับเกียร์มันรวมกันฮะมันจะรถมันจะเครื่องมันจะเป็นก้อนเดียวอันนั้นสังเกตเห็นป่ะเครื่องก้อนเกียร์ก้อนอ๋อแยกเครื่องเกียร์พวกนั้นพวกวีทวินจะใหญ่กว่าเครื่องมันใหญ่กว่าฟิล์มจะเยอะกว่าไอพวกนี้จะแบบเล็กๆกระทัดรัดโฉบเฉี่ยวหน่อยอะไรเงี้ยแล้วนี่คือจริงๆเน้นแข่งหรืออะไรป่ะพี่เห็นทันนี้ก็มันเพิ่งจะมีงานแดกที่นครชัยศรีอันนี้ไปวิ่งมาผมก็เอานี่ไปจอดน้ำมันฟุ้งเลยนะไปจอดโชว์ตะกิ่นลั่นเลยอันนี้คือสตาร์ทได้ไหมวิ่งได้ไหมแบตหมดแล้วไหมอันนี้ไหนลองดูที่พี่ผมก็อยากจะฟังเสียงเลยเฮ้ยก็ได้อยู่เฮ้ยได้เฮ้ยได้เข้าไปใกล้ท่อหน่อยโอเคพอหอมปากหอมคอเออแยกเข่งอันนี้พี่ผมร่วงครับเท่อะเออสาวเท่มากเลยอะอันนี้ก็เพิ่งไปงานที่ผ่านมาได้วิ่งไหมพี่คันนี้หรือว่าคันนี้ไม่ได้วิ่งคันนี้เกียร์ไปจอดโชว์เฉยจอดโชว์เฉยส่วนคันที่ไปวิ่งก็ไม่ได้อยู่วันนี้ไม่ได้อยู่วันนี้แล้วเอาเก็บเอาคันนั้นไปวิ่งมันคือรุ่นอะไรพี่อันนั้นเก่ากว่านี้อีกเก่านี้อีกเก่ากว่าโชเวลอีกเป็นแพนเฮดแพนเฮดปีเท่าไหร่อ่ะปีน่าจะปีช่วงปี6มั้ย4ไปปลาย4เลยเหรอ4ไปปลาย194เลยเหรอพี่194 48อะไรเงี้ยพวกแพนเฮด48ขึ้นมาหน่อยๆ70ปีแล้วได้ข่าวว่าวิ่งดีวิ่งดีอีกวิ่งโอ้200เมตรมั้ยพี่200เมตรวิ่งไปเท่าไหร่9.2 น่าสั่นเลยรถปี194กว่า48ครับมอไซค์ก็เอาแรงอ่ะมอไซค์ไม่เท่าไหร่เนี่ยมีจักรยานโอซาคงโอซาคูนี่นี่น่าจะของลูกป่ะหรือไม่ใช่หรือเก็บเฮ้ยของพี่กันนี่แหละของพ่อสายสเก็ตเลยเนี่ยดูทรงแล้วแล้วก็อันนั้นคือเป็นของพี่ที่ทำเก็บเอาไว้ใช่ไหมไปดูหน่อยได้ไหมดูซะหน่อยอันนี้ของเพื่อนครับอันนี้ของเพื่อนเพื่อนฝากมาเก็บสีโอ้ยไม่สบายอยู่แล้วก็มาชนอะไรอย่างนี้อีกเอาจะได้ป่วยทีเดียวไม่เป็นไรนี่ฝากเก็บอันนี้มันเป็นอะไรครับอันนี้อะไรอะซอฟเทลซอฟเทลเครื่องก็เป็นตัวเหมือนกันเครื่องก็เป็นยุคเดียวกับตัวนี้แหละแต่แค่อันนี้เป็นเกียร์แยกไม่ได้รวมมันในก้อนเดียวกันใช่ฮะพวกสปอร์เตอร์จะเป็นเกียร์รวมหมดเลยอันนี้จริงๆก็เป็นพวกแบบที่เวลาเขาออกทริปกันใช่ไหมส่วนใหญ่ส่งพวกใช่ออกทริปทางไกลใช่นี่แหละไอ้พวกนี้ใช่ไหมอันนี้ผมก็เนี่ยแหละก็ใช้คันนี้เนี่ยผมมีความฝันพี่ใช่นี่ผมใช้ผมมีความใฝ่ฝันอยากลองนั่งสักครั้งลองเลยครับเอาเลยครับลองหน่อยนะพี่นะขอไฟเพิ่มหน่อยครับพิธีกรเราพอเข้าที่มืดแล้วไม่ค่อยเห็นครับโอ้โหมันหนักนะเฮ้ยหัวพี่ไม่หนักพอไม่หนักเลยแต่ไซส์ต้าได้อยู่นะไม่หนักเลยอันนี้คือก็เน้นทัวร์ทางไกลใช่ครับเวลาขี่ออกทริปกับพวกก็จะได้ผมขี่คันนี้แล้วเวลาไปคนเดียวป่ะพี่ไปคนเดียวครับไปพูดอย่างมั่นใจพูดอย่างมั่นใจว่าไปคนเดียวทรงมันเหมือนนั่งได้แต่มันน่าจะนั่งลำบากหน่อยนึงอะไรเงี้ยไม่เหมือนคุณต้าครับไปคนเดียวไปหาที่นู่นหาที่นู่นขอบคุณครับอารมณ์อะไรเพียบเลยนะคุณผู้ชมตอนนี้อันนั้นไม่ใช่อะไรไม่ใช่นี่มันจะมีนี่ล้อเลยอันนี้ก็คือรอเตรียมทำอยู่เนาะอะไรก็นั่งคัสตอมเองกันที่บ้านครับนี่ก็คือเป็นในส่วนของมอไซค์ที่พี่เพชรก็ทำอยู่ในโรงรถที่บ้านเขาแล้วนอกจากมอไซค์พี่เพชรก็ยังทำรถอเมริกันอีกใช่ครับซึ่งก็ตอนนี้ก็มีคันเดียวตอนนี้อยู่ที่ผมของผมมาคันเดียว uh-huh. แต่เวลาเพื่อนเขาเอามาให้ทำอย่างเงี้ยผมก็จะรับมาใช่ไหมผมก็เป็นคนไปจัดการให้อ๋อก็เหมือนแบบเอาเข้าไปให้อู่แต่ผมเป็นคนดีลงานให้หมดแค่นั้นเองก็คือทำให้เพื่อนไปเลยดูแลเหมือนมันอยู่ในเมืองหน่อยมันเป็นร้านเล็กๆตะพูนเข้าอะไรเลยเฮ้ยหมายอังเอ็กโอก็หายเนี่ยแต่ทำไมคอมเมนต์ยังมาได้อยู่อ่ะมาแล้วเหลือประตูเนี่ยตะพูนเข้ามาเนี่ยต่อเฮ้ยมาแล้วทำไมหายวะมาแล้วตะพูนฝากแชร์ด้วยครับตะพูนไหนตะพูนเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยแล้วเมื่อกี้กูพูดไปไม่เข้าหรอโอเคมาแล้วร้อยมาแล้วครับมาครับพี่เพชรเรามาลุยต่อครับเราแชร์ใหม่ก่อนฝากแชร์ใหม่ผมต้องแชร์ใหม่ปะแชร์พี่เชื่อไหมใช่ใช่ผมยังแชร์ไม่ได้เลยมาแล้วแชร์ไงวะเอาใหม่เดี๋ยววันนี้เราจะมีการตบจากกล้องโชว์นะครับทำค้างอ๋ออ๋ออันนี้คือเป็นที่เทคนิคใช่ไหมไม่ได้เลย
ไม่ค้างแล้วมาแล้วมาแล้วฝากแชร์กันอีกรอบครับฝากไลค์กันด้วยขอหัวใจกันรัวๆเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมตัวเด็ดๆของพี่เพชรต่ออีกนี่ครับ FC พี่เพชรเข้ามาเพียบแล้วผมแชร์เข้าไปบ็อกซ์ไลน์เหมือนเดิมถูกป่ะใช่ใช่พี่อ๋อมันน่าจะต่อมั้งไม่ต่อไม่ต่อโอเคเป็นนั่นนั่นใหม่ครับครับเดี๋ยวรอพี่เพชรแชร์แป๊บนึง FC พี่เพชรบานเลยว่ะเข้ามาดูกันต่อ FC พี่เพชรก็ไปต่อนี่ต่อนี่ต่ออันเดิมต่ออันเดิมไม่ต้องแชร์แล้วพี่โอเคมันต่ออันเดิมโอเคเรามาเข้าที่ปอนเจจีดีโอคันนี้ดีกว่าเป็นยังไงมายังไงไปได้มาที่ไหนดีกว่าได้มาคืออันนี้เขาจะเป็นรถที่แบบเป็นรุ่นที่ผมอยากได้อยู่แล้วแล้วมันหาไม่ได้หาไม่ได้มันหายากในบ้านเรามันมีน้อยแล้วก็ไปเจอที่ไหนลูกค้าสักลูกค้าสักมาสักกับผมที่ร้านนี่แหละสักทั้งตัวเลยแล้วก็ไม่มีเงินจ่ายไม่ใช่เขาเห็นผมเปิดรูปรถอเมริกันไงเขาถามว่าอ้าวคุณเพชรชอบเล่นด้วยเหรออะไรเงี้ยบ้านผมมีจอดทิ้งอยู่คันนึงผมก็ตอนแรกผมไม่ได้สนใจหรอกเพราะพวกนี้เวลาจอดทิ้งตามบ้านมันเป็นพวก4ประตูสี่ประตูแล้วมันก็ผมไม่ชอบผมก็เลยบอกผมว่าเออเราส่งรูปมาดูแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยพอส่งมาเท่านั้นแหละส่งมาเท่านั้นแหละไปคืนนั้นแหละไปที่ไหนไปที่ไหนบอกหน่อยได้ไหมบ้านอยู่เขาเรียกอะไรอ่ะสะพานควายอ่ะอ๋อใกล้นิดเดียวไม่ได้ไกลดิ่งไปเลยก็ไปแต่ไปช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แบบฝนตกทุกวันอ่ะแล้วมันจอดดินไงมันก็เละสภาพนี่จมไปเลยเป็นยังไงรถมันจมมาตั้งนานนั่นแหละจอดทิ้งอยู่เขาบอกจอดทิ้งไว้เขาตั้งแต่รุ่นพ่อเขาแล้วไอ้ชัดซีมันวางกับพื้นไปแล้วแล้วล้อมันก็จมไปในดินจมไปในดินหมดเลยแล้วก็เรียกไอเอสมาไอเอสระดับโลกอ่ะเอาสไลด์มาช้อนเลยช้อนไม่ถึงยังไม่ถึงรถเลยสไลด์ติดลมก่อนมันเป็นโคลนหมดตรงนั้นแสดงว่าหนักจริงฮะแล้วต้องกู้สไลด์มันออกต้องกู้สไลด์ก่อนต้องลงสไลด์ออกก่อนดิแล้วก็สไลด์ก็ออกก็คือกลับบ้านไปก็คืออันนี้ก็คาอยู่อย่างนั้นโอ้ไม่ได้คือการที่จะเป็นเจ้าของเนี่ยคือรถมันเรื่องเจ้าของไงดูว่าสวงดิคุณพยายามจริงหรือเปล่าแล้วใครเอาไอ้รถตักดินขุดมาตักไอ้เนี่ยขุดลอกไปเลยเอาจริงดิรถตักดินเลยเหรอรถที่มันเป็นช้อนๆน่ะมาตักออกได้แล้วก็ดึงมาเรื่อยๆได้มาเท่าไหร่พี่ตอนนั้นได้มาไม่บอกดีกว่าแต่ยังอยู่แต่ก็คือพอเราไปขุดออกมาปุ๊บสภาพตอนนั้นเป็นไงบอกเยินเนี่ยก็เยินแหละแต่นี่คือมาเก็บหาอารมณ์อะไรกันใหม่มันไม่มีไงผมไม่รู้ไม่หาที่ไหนผมก็ต้องหาเราก็ต้องเอามาก่อนใช่ไอพวกชายข้างล่างอ่ะมันก็ไอหมดเลยจมหมดเลยก็เหลือครึ่งเดียวมันเนี่ยมันผุไปหมดเลยอ่ะจมไปเลยไม่ไม่อย่างไออันนี้ช่างบ้านเราเขาเคาะขึ้นมาได้อ่ะคือมันมีโค้งอยู่ข้างบนได้ป่ะก็ให้เขาทำให้มันเหมือนกันเคาะข้างล่างขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยชายล่องชายล่างมันคือมันจอดมีหลังคานะแต่เหมือนแบบหน้ากับท้ายมันยื่นอ่ะพอยื่นเสร็จหน้ากับท้ายแล้วก็ชายล่างทั้งหมดมันก็ไปหมดเพราะรถมันวางอยู่ดินอ่ะอ๋อแต่พวกโลโก้อะไรพวกนี้ครบโอ้มาสั่งทำไมหมดเอาสั่งทำไมอีกใช่ครับแล้วอย่างงี้พวกอะไรรถอเมริกันเนี่ยพี่สั่งจากทางไหนอเมริกาแต่ว่ามันง่ายนะมันตั้งแต่มีอินเทอร์เน็ตมี eBay มีอะไรเงี้ยแล้วช้อปปิ้งเองเลยพวกนี้มันรีโปรเยอะพอสมควรอ่ะเพราะทางนู้นเขาเล่นกันใช่ทางนู้นเขาเล่นกันทำกันอยู่อเมริกามันคือเอกลักษณ์เขาขึ้นนี่นะจริงจริงจริงมันจะมีจมูกอย่างเงี้ยจมูกโด่งๆมาเลยนะแต่ผมเห็นนี่คือการชนหน้ามันคือก้อนนี้แหละอ๋อนี่คือการชนหน้าเลยเขาใช้เป็นการชนหน้าใช่ผมเห็นในหนังนี่เขาก็โดดขึ้นรถกันเขาไม่ใช้ประตูทำไมอ่ะทำเป็นเท่ไปงั้นเลยกระโดดสิเนี่ยแล้วเครื่องเรายังเป็นเครื่องเดิมอยู่ไหมไม่เดิมแล้วไม่เดิมแล้วขอชมได้ไหมไม่ต้องดูไม่ให้ดูอ่ะคือเป็นเครื่อง V แต่เราไม่บอกเลยอ่ะเราดูแซ่บดีคือเอาใช้งานได้พอไปขุดมามันก็ยังมีเครื่องเดิมมันอยู่นะเป็น V8 แต่ว่าลองหมุนเข้าเวียงแล้วมันไม่หมุนแล้วอะไม่ไหวแล้วแล้วก็แบบไม่เคยทำอะเครื่องอย่างนั้นนะถ้าบิวนี่น่าจะเรื่องใหญ่ให้เพื่อนๆทั้งบ้านเห็นทรงมันแบบด้านข้างยังเลยอะแต่ว่าหล่อมากเลยเราเอาขึ้นเอาลงลำบากนิดนึงเพราะว่าพอดีที่ค่อนข้างจำกัดพอดีลำเลยเอาไงดีเพื่อนๆอยากจะชมแบบเต็มๆลำซะหน่อยไหมเดี๋ยวออกมาให้อันนี้ถ้าแบบหัวจงหัวใจมาหัวใจมาซะหน่อยเดี๋ยวพาให้ดูเชฟคันนี้ต้องบอกว่าไงแล้วอะภายในพี่เก็บนานไหมหรือว่ามาสภาพอย่างนี้อยู่แล้วภายในอะคันนี้มันมีมามันมีภายในมาครบเลยอยู่แล้วแต่ว่ามันแบบเหมือนหนูมากอะไรมากอะมันก็โซมอะไอเบาะนี้ไม่ใช่ไหมเหมือนพี่ไปรื้อบ้านมันใหม่อะเหมือนไปรื้อบ้านหนูใช้แค่โครงเหมือนแบบมันก็มีแบบมีทรงใช่ป่ะเวลาช่างเขาทำใหม่เขาก็ตัดตามทรงเดิมแล้วก็พุ่มใหม่มาให้เฮ้ยโหหัวใจมารัวเลยว่ะเอาไงดีต้องโชว์แล้วมาอ่ะโชว์เชฟรถซะหน่อยนะโอ้โหยอดขึ้นมายอดขึ้นมาโชว์เชฟรถซะหน่อย
ขับซ้ายด้วยฟังเสียงไหมฟังเสียงไหมตอนสตาร์ทโอ้ใจเย็นพี่ใจเย็นเบาพี่โอ้เบาโถถ้าใครเคยดูพวกแบบหนังฝรั่งยุคเก่าก็จะมีพวกนี้อยู่ซึ่งพระเอกอ่ะก็ไม่รู้ทำไมถึงไม่เปิดประตูเข้าไม่ต้องกระโดดเข้ากระโดดเข้าหน้าต่างเหรอเราจะให้พี่เพชรทำงานก็คงไม่น่าจะเวิร์กนะครับโอ้โอเคเราเอาโชว์เชฟนี่ครับโอเคแล้วครับพี่คันแม่งใหญ่มากเลยนะคือรถคันนี้มันเด็ดเรื่องอะไรใครพอรู้มั้ยใครรู้บ้างครับคันนี้เคยโผล่ในหนังเรื่องอะไรบ้างนะครับมีไปเล่นหนังด้วยเหรอก็คือรุ่นนี้มันจะมีหนังอเมริกันสมัยก่อนเนี่ยใช้รถพวกรถพระเอกมั้งใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดประมาณนั้นแหละพี่ถีบกระจกออกป่ะไม่น่าจะดีแต่เขาก็โดดเข้าอย่างนี้นะปุ๊บเข้าไปเลยพาไปดูภายในเนี่ยฮะคุณผู้ชมข้อดีของการที่เรามาหาพี่ๆที่มีการ์าจก็คือเราได้ดูรถเยอะกว่าที่เราโปรโมทไปเราโปรโมทไปคันเดียวแต่ว่าเราเนี่ยได้ดูหลายคันแล้วมีคนบอกอยากดูทุกคันเลยขับออกมาให้หมดได้ไหมไม่ไหวมั้งครับต้องบอกว่าเลื่อนแต่ละคันเนี่ยลำบากลำบากเพื่อนบ้านครับแถวนี้อ๋อนี่ส่วนพวกเกตบัสพี่ก็เราก็ลื้อคอนโซลแล้วคัสตอมใหม่เลยซื้อคัสตอมมิเตอร์มาคันนี้ใช้เวลาทำนานไหมกี่ปีมันแบบบางช่วงเราไม่มีไฟเราก็หยุดมันได้รีบไอ้ขับไอ้เอาลื้อออกมาตอนขุดออกมาแบบขับได้อะก็ปีหน่อยๆเราก็วางเครื่องใหม่แล้วก็ทำช่วงล่างทำอะไรเงี้ยแต่ก็ขับมันเน่าๆไปก่อนแต่เราก็รวมของรวมอะไรอะรวมซื้อฝากระโปรงซื้อคิ้วยางซื้ออะไรรวมๆไว้แล้วก็พอเราพร้อมแล้วก็ไปทำสีตอนทำสีก็นานทำสีนานหน่อยใช่ไหมพี่นานไอ้นั่นคืออะไรอะพี่วัดรอบวัดรอบอยู่ข้างนอกเหรอไปอยู่นอกเหรอออปชั่นโรงงานของเขาออปชั่นโรงงานด้วยนะครับเห็นไหมคุณผู้ชมโคตรเฟี้ยวเขียนว่าปอนเตียกอยู่เฮ้ยคือวัดรอบดูจากข้างนอกแล้วเห็นไหมพี่จริงเห็นด้วยใช้งานได้ปกติใช้งานแต่ก็มันก็ขึ้นมาแล้วนะกระดิกรอบมันน้อยอะแล้วอนาคตมีโครงการที่จะรีวิวเครื่อง V8 ของมันไหมหรือว่าเอาจริงๆไงไอ้เครื่อง V8 ถ้าช่างบ้านเราแบบผมรู้จักใครที่เขาแบบบิวมันได้บิวมันได้เนี่ยทุกวันนี้ผมเห็นก็แบบยังผมเห็นรอคิวนานด้วยแหละนานมากกว่าก็ทำเจ๋งๆแล้วก็แบบรอคิวกันนานอ่ะทำเองไหมเคยคิดนะแต่ก็ยูไซผมจะดูแลง่ายอยู่โอเคก็อย่างนี้ไปเอาแค่ข้างนอกให้มันดูเป็นใช่ใช่ไหมข้างในช่างมันไอ้ยางมิกกี้ทอมสันนี่มันตรงยุคมันไหมมันดูแบบเขาก็ยังมีขายอยู่ครับไอ้คนหล่อเลยมีขายอยู่นะขายอยู่ครับคือน่าจะเป็นยางปีเก่าปะไม่เก่าใหม่เลยเหรอไม่มีขายด้วยนะขายอยู่ครับทำไปเล่นไปนะคนบอกว่าเอาเหล้าออกจากรถด้วยไม่ใช่อันนั้นมันกระเพิงไอ้พวกอย่างแบบไฟท้ายนี่ถ้าเราไฟท้ายมีมาแต่ถ้าอย่าให้โดนเลยใช่ไหมเนี่ยถ้าโดนนี่ไม่น่าไหวนะรีโปก็มีอ๋อรีโปมีอยู่รีโปก็มียังมีอยู่อ๋อรีโปก็ยังมีอยู่ครับโดยมีคำถามจากโปรดิวเซอร์ฝากถามมาว่าถ้าสมมุติว่ามีคนเอารถเข้ามาอยากให้พี่เพชรบิ้วให้ปั้นให้รับทำด้วยป่ะครับรับครับเป็นเคสๆไปคือถูกใจค่อยว่ากันใช่คุยกันถูกคอคุยอะไรเพราะแบบบางทีมันบิ้วมันเร่งไม่ได้ผมก็เข้าใจต้องให้เวลาหน่อยใช่ก็คือเงินซื้อพี่เพชรไม่ได้นะครับถ้าไม่มากพอบางทีคือตัวดีวันแล้วมีปัญหาเข้าใจพวกนี้ต้องคุยถูกคอด้วยคุยให้ขาดก่อนแล้วเคยทำออกไปบ้างไหมพี่เคยทำรถแบบนี้ออกไปยกเว้นแบบรถพวกกันอย่างเงี้ยมีแบบส่วนมากก็พวกกันหมดแหละพวกกันหมดรู้จักกันรู้จักกันไม่มากก็น้อยมาฝากทำอย่างเงี้ยผมก็ทำให้แต่เมื่อกี้ผมแอบเดินผ่านทำไมแถวนี้มีแต่รถในกันนะก็บ้านเพื่อนกันอ๋อบ้านตรงนี้ก็หลังนึงก็นึกตอนแรกนึกว่าถ่ายหลังนั้นไม่ใช่นั่นเชเวลพวกกันก็รถในกันก็อยู่แถวนี้กันนะฝั่งนี้ก็มีผมเห็นที่ไฟเบิร์ดป่ะใช่ไหมไฟเบิร์ดใช่ไงฮะผมไม่ธรรมดาในสัมมากรเนี่ยเยอะรถซิ่งอ่ะเยอะไม่ใช่รถเมกันด้วยรถซิ่งอย่างอื่นตระกูลอื่นเทียบเลยใช่หมู่บ้านมันใหญ่ไงหมู่บ้านมันใหญ่คนเยอะหมู่บ้านดังเนาะจะมีหมู่บ้านนี้แหละที่เล่นรถในกันโอเคครับฝากพี่เพชรเดี๋ยวเราเก็บเข้าไปเดี๋ยวเราโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวระหว่างพี่เพชรเก็บรถก่อนได้ครับพี่เพชรเก็บรถแล้วมีอะไรนะที่พี่เพชรเขาไปบุรีรัมย์ด้วยเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูรถที่พี่เพชรเนี่ยเพิ่งไปสร้างชื่อที่บุรีรัมย์มารถของแกเนี่ยก็ที่แกเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนเริ่มคลิปนะครับที่ว่าเป็นรถของคุณแม่ที่ไปรับส่งตอนแบบเขาเรียกไปเรียนหนังสือจนตอนเนี้ย
กลายเป็นตัวแข่งที่ไปวิ่งที่บุรีรัมย์มานะครับสวนอีโวกระเด้งมาแล้วอีโวขับ4เลยกระเด้งเลยเหรอกระเด้งเลยบอกได้เลยจากรถที่ไปรับส่งทุกวันเนี่ยรถที่คุณแม่ไปรับตอนไปเรียนแล้วก็ขโมยคุณแม่มาใช้แล้วก็เอารถคุณแม่มาทำสวนอีโวนี่นะนี่แหละอีพี่เพชรสวนอีโวในงานแข่งที่บุรีรัมย์งานแข่งที่ว่าเรียกว่าดีที่สุดณตอนนี้เลยใช่ใช่ใช่พี่เพชรนะครับเข้ามาเลยครับพี่เพชรทำไมพี่เป็นเด็กอย่างนี้กับแม่ล่ะครับรถที่นั่งไปโรงเรียนทุกวันทำไมไปทำอย่างนั้นถ้ายุคเมื่อก่อนก็ต้องอย่างประมาณนี้รถสปอร์ตไม่ค่อยมีใครขับหรอกมันก็จะเป็นรถสมัยนั้นก็เลยคุณพ่อคุณแม่มาวางเครื่องนั่นแหละสมัยนั้นก็ต้องเซฟิโร่รถคุณพ่อคุณแม่ดีเป็นรถวางเครื่องโดเรมอนอย่างนั้นเอไออะไรเงี้ยนะเก่ามาวางเจมาวาง 3S มาวาง SR อะไรอย่างเงี้ยยุคนั้นเป็นยุคนั้นคือเริ่มตั้งแต่ยุคนั้นเลยวางเครื่องสมบูรณ์วิ่งได้มันก็แรงแล้วอ่ะไปพาไปดูเลยได้ไหมไปดูก่อนได้ไหมได้ไปไปเลยครับเราเดี๋ยวต้องค่อยๆเปิดนะครับจากรถรับส่งพี่เพชรทุกวันตอนสมัยเด็กเป็นภาพนี้ครับถ้าคุณแม่ก็คงแบบนี่รถชั้นตอนสมัยสาวๆเนี่ยเหลือโครงมั้งไหมเนี่ยเราให้ดูกันก่อนเราให้ดูกันก่อนนี่รถที่ตอนสมัยเด็กๆมันเป็นสภาพนี้ไปแล้วคือโรงเรียนพี่อยู่แถวไหนครับเนี่ยพี่เพชรเหมือนเมื่อก่อนผมก็รถปกตินี่แหละก็อยากรู้ว่าคันนี้เหรอที่ไปสวนอีโวมากระเด้งกระดอนกันเลยมาทีเดียวแล้วประวัติเริ่มต้นเลยก่อนที่อ่ะพอพี่แบบคิดว่าเราได้รถจากคุณแม่มาแล้วเรามาเริ่มไม่ได้หรอกเราก็แต่งจนแม่เขาไม่ขับนั่นแหละมันก็คือเหมือนกันอ่ะตอนแรกพ่อผมก็ซื้อรถมามัดมือชกบอกว่าให้ใช้กับแม่ทุกวันนี้ไม่มีใครแตะแล้วใช่ป่ะทำไม่ได้ไปเรื่อยอ่ะจนเขาไม่ขับอ่ะจากสตรีทก็เริ่มเข้าสนามเมื่อไหร่คันนี้ตอนเข้าสนามหรอก็หลังเดี๋ยวก่อนนะ MNC ก็เข้าสนามแล้วแต่ว่าตอนนั้นยังไม่เป็นขับ4เป็นขับ2ขับ2อยู่ก็วิ่งประมาณ13อะไรเงี้ย13สมัยนู้นนี่ขับหน้าโคตรแรงเลยนะใช่ก็ประมาณ400กว่ามาไอ้กล่องลอมมานะผมก็มาจูนในนั่นเองไอ้ AIC ผมซื้อมาก็จูนแล้วก็ดู Exhaust Temp เอาขับแล้วก็ให้น้องดู Exhaust Temp ว่ามันเยอะหรือน้อยแล้วก็มาปรับกับชิ้นเสริมเอาคือทำเองลงมือทำเองหมดเลยไม่มีจูเนอร์มันมีจูเนอร์นะแต่ก็น้อยแพงแพงมากญี่ปุ่นจูเนอร์อะไรแบบทำเป็นหลายหมื่นเป็นแสนเนี่ยไม่ทำไม่เหมือนสมัยนี้เนาะพี่เราใช้แค่กล่องลอมแบบกล่องบิดอะที่มันปลดล็อกปลดความเร็วปลดรอบปลดอะไรเงี้ยแล้วก็ที่เหลือผมก็ใช้ AC คุมเอาชิ้นเสริมแต่วิ่ง13สมัยก่อนนี่420ม้าหน้าสั่นเลยนะผมวัดที่ไดโนปอร์เช่ตรงวิภาวดีอ่ะอ๋อสมัยนู้นอะไรนะ120ก็ถือว่าโอเคนะในยุคหมุนเองอ่ะเราหมุนเองแล้วก็หมุนเลกูเลตหมุนหัวจีเสริมอะไรเงี้ยดูเอ็กซ์ออเทมเอาคือถ้าเราไปวิ่งเล่นหลังถนนตอนนั้นก็เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องเลยเอาเรื่องเลยแหละนะแต่ก็1 2ก็ฟรีเยอะหน่อยก็ใช้เกียร์3ไล่ช้อนเอาคือถ้าแบบตอนเนี้ยคุณผู้ชมมันจะมาเห็นสภาพนี้ก็คงนึกไม่ออกว่ามันคือรถรุ่นอะไรอันนี้มันคือรุ่นอะไรนะพี่เวทโตโยต้าหน้ายักษ์หน้ายักษ์มันเหมือนหน้ายิ้มแหละแต่โคโรนาเนาะโคโรนาครับจริงๆเค้าออกแบบไม่เหมือนกับตรงพวกกันชนพวกไฟอย่างงี้ป่ะใช่ป่ะเหมือนแบบไอ้พวกหน้ายิ้มมันจะอุ่มๆหน่อยนี่จะแบนๆกว่าหน่อยนึงอ่ะจริงๆเขาออกแบบมาให้เป็นเหมือนแบบว่ารถครอบครัวรถมันก็สมัยนี้ก็เหมือนfamily นี่ family ท่อกูออกนี่แล้วท่อออกนี่แล้วอ่ะแล้วพอหลังจากนั้นพี่เปลี่ยนเครื่องไหมมาเป็นขับ4หรืออะไรยังไงไม่มันก็พอตอนเริ่มมาแต่งก็ใส่3 turbo อยู่แล้วแล้วก็พอหลังๆก็ทำไปเยอะๆใช่ป่ะมันก็ตันตรงที่ว่ามันเมื่อก่อนยางดีๆเลยมันไม่มีนะยางพวกขอบ16 15อะไรแบบยางหนึบๆมันไม่มีอ่ะขับยังไงมันก็ตันอยู่ตรงประมาณ13กว่าเนี่ยมันเวลามันไม่ลงอ่ะวงเทดแวร์มันไม่ได้ใช่เอื้ออํานวยเหมือนสมัยนี้ไม่มีอะไรช่วยขนาดนั้นก็เลยหาทางก็เลยขับ4รุ่นพี่อ่ะมีรถรุ่นเนี้ยที่เป็นขับ4อยู่ตะปินวันพ้อยอ่ะแล้วเขาจอดทิ้งไว้ขอมาเลยง่ายๆเลยขอมาเลยง่ายๆเลยนะมายำกันของเราเลยมายำกันสองคันมายำรวมกันก็เลยก็ไปวิ่งเวลาเลยไปลองเลยก็ลงเลยนะ12 12กลางๆนะครั้งแรกที่ไปวิ่งก็
เห็นแล้วแบบพอมันเป็นขับสี่มันไปได้ไปได้แล้วค่อยๆขยับมาเรื่อยๆตอนแรกก็11ไว้11ปุ๊บหยุดเลยอะไรเงี้ยมันหยุดไม่ได้พอ11ปุ๊บก็โมไปโมมาก็110เอ้า10ขอ10หน่อย10เดี๋ยวหยุดนี่ก็จะมาประมาณเนี้ยตอนนี้โปรเจกต์10ต้นก็คือที่รู้มาก็คือว่าไปบุรีรัมย์พี่ก็ขยับสเตทเพิ่มจากที่เคยวิ่งกันสมัยก่อนที่บอกว่ารถไม่ได้ทำอะไรเลยคือพี่เพชรเนี่ยรถจอดอยู่บ้านเนี้ยไม่ทำอะไรเลยเติมลมชาร์จแบตแล้วเติมลมชาร์จแบตแล้วไปแข่งเลยแล้วชนะตลอดคนอื่นก็คือต้องมีจูนเก็บต้องซ้อมน้องนู่นนี่นั่นใช่ไปเลยนี่จอดอยู่หลังนี่ข้างชายคลองนี่จะไปเอาอะไรจะไปซ้อมมาถึงเติมลมใส่แบตวิ่งไปชนะมันก็ไม่ได้ชนะก็โอเคมันก็ตำแหน่งมันก็สวยงามตำแหน่งน้อยโพเดียมอ่ะต้องใกล้ๆแหละนี่ไปนู่นมานี่คือพี่เพชรขับเองปะขับเองนี่ขับเองด้วยคือไปที่บุรีรัมย์มางานแดกซานี่คือมันมีรอบแบทเทิลด้วยอ๋อมีครับใช่ไหมใช่ใช่ถ้าไม่ใช่ไปเที่ยวผมก็ไม่ไปหรอกผมจริงอ๋อไปเพราะว่ามันเสน่ห์เนาะมันเป็นเสน่ห์ว่ะเวลาเอาจริงๆแบกกันจริงๆผมสู้อีโวไม่ได้หรอกใช่ป่ะถ้าเวลามาเทียบกันจริงๆอ่ะแต่ถ้าไม่ใช่แบทเทิลยังไงผมก็ตกใช่ป่ะผมบอกผมไปเป็นแบทเทิลผมเลยไปอ๋อเรายังมีเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ที่เราจะได้อยู่ชิงฟงชิงไฟมีลูกเก๋ามีอะไรอย่างเงี้ยบอกมีชิงไฟกูก็ไม่แพ้วะนั่นแหละเก๋าอยู่เพราะชิงไฟสังเกตเวลามันร่วมทุกคันแหละใช่ไหมมันก็ได้ตรงเนี้ยเพราะส่วนใหญ่ก็ซ้อมเวลา ET กันทั้งนั้นใช่ใช่เวลาแข่งแล้ว ET มาแข่งอะผมไม่ไปหรอกอ๋อมาผมอยากเห็นหัวใจที่พี่ไปวิ่งที่แดกสตาร์แล้วมีการทำอะไรเพิ่มด้วยนะที่ไปแดกสตาร์เปลี่ยนทัวร์โบใช่ไหมทัวร์โบเป็นโพซิชั่นมาแต่ตอนนั้นได้เป็นหน้าธรรมดาอยู่มันเปิดได้ไหมเปิดได้ครับฝากพี่เพชรเดี๋ยวเราจะพาไปดูหัวใจของโคโรนาที่แรงมากมากนี่ครับนี่รถแข่งนะฮะวิ่งเท่าไหร่นะวิ่งเท่าไหร่นะ 10.6 10.6 นะครับดูสภาพที่เขียนฝากระโปรงและที่ไปวิ่งชนะมาแล้วอะไรนะที่อะไรนะแดกโชดวายุอะไรคืออะไรผมข้องใจมากอะไรคืออะไรคืออะไรเขียนเมจิกอะไรอยู่บนน่ะดูฝากระโปรงเลยเพราะไปแดกอะไรมาไม่รู้คืออะไรพี่ไอ้โชดวายุมันรถเพื่อนกันอีโวด้วย900ม้า900ม้าอีโวอะไรเอ่ยอีโวเจ็ดหรือแปดสีดำๆอ๋อแล้วคันนั้นเนี่ยมันวิ่งไม่ได้รู้สึกจะ8อีโว8 700ม้าเอ้ย900ม้าแล้วคันนี้กี่ร้อยม้าผม600 600หายไป300เราต้องบอกถ้าเห็นสภาพรถคันนั้นต้องบอกว่าเต็มโคตรหล่อนั่นดูดิแล้วก็เลยเขียนที่ฝากระโปรงใช่ไหมว่าอะไรนะ 10.6 10.6 แดกโชดวายุข่มเพื่อนข่มเพื่อนนะครับผมคุยข่มกันมาตลอดอยู่แล้วสนุกๆกันนะบอกว่าเดี๋ยวเจอกันบุรีรัมย์บุรีรัมย์ไอ้คันนั้นมันเสือกวิ่งไม่ได้โดนกูอะไรออกไป 11.6 มั้งโอ้ยก้าวแล้วมั้ง 11.6 อะไรอย่างเงี้ยนี่รถกูนี่ใครเป็นคนขับครับใครเป็นคนขับขับเองครับไม่ไม่คันนู้นใครก็มันเองนั่นแหละไอ้โจนั่นแหละก็เลยขิงกันได้ขิงกันได้นี่ครับขิงไม่ได้ครับแต่เขาชกเอาโทโบลูกนี้ที่ไปวิ่งที่บุรีรัมย์มาก็เป็นโทโบตอนนี้สมัยนิยมใช่ครับลูกนี้ก็อัปเดตที่สุดแล้วครับแรงราคาเนี่ยแรงเอาเรื่องครับเจ็ดหมื่นกว่านะครับโทโบอย่างเดียวนะครับอ่ะแล้วอธิบายหน่อยพอพี่เปลี่ยนโทโบมาเนี่ยมันดีกว่าอันเก่ายังไงโอ้มันขับง่ายกว่าเยอะของเก่าสมมติมันที78ใช่ไหมบูทมันก็จะมาแบบท้ายๆหนักๆซึ่งถ้าเกิดออกตัวเนี่ยถ้าเราออกบูทมารอไม่เยอะไม่อะไรเงี้ยมันก็ห้อยเหี่ยวเหี่ยวไปเลยโพซิชั่นน่ะบูทมันติดตั้งแต่ต้นๆน่ะเราออกตัวเราก็ออกเบาได้อ๋อรอบแบบไม่ต้องสูงเวอร์ใช่พอออกสูงเวอร์เนี่ยบางทีมันจังหวะมันนิดเดียวมันลดปุ๊บมันก็ฟรีเลยก็กลายเป็นฟรีไปอีกก็ต้องมานั่งแล้วถ้าเกิดออกน้อยปุ๊บอะเวลามันเหี่ยวอ่ะมันเหี่ยวปุ๊บแล้วมันนานกว่ามันจะติดบูทใหม่อันเนี้ยต่อให้ออกเหี่ยวอึกนึงอ่ะแป๊บเดียวมันก็แป๊บเดียวแป๊บขึ้นมาใช่มันมาเร็วอ๋อก็ทำให้ขี่ง่ายเข้าไปอีกใช่แล้วก็ผมว่าเวลามันกระชงกระชากมันไม่เหมือนพวกทัวร์โบใหญ่ๆอย่างนั้นนะเพราะจะกระชากกระเชือกคัดเคิร์ดพาวเพิร์ลผมว่านี่เซฟกว่าเดี๋ยวไม่งั้นไปยกชุดเลยอ๋อมันดึงไม่แรงมันดึงไม่แรงแต่มันดึงตั้งแต่ต้นแล้วมันดึงนานอ๋อมันก็ไปเรื่อยๆไม่ได้กระชากพวกนั้นกระชงหักแล้วมันก็พร้อมที่จะพังทุกสิ่งทุกอย่างแบบมันอื้อๆอยู่แล้วมันดึงเปี้ยงไปอย่างเงี้ยบางทีคัดเพาอะไรเงี้ยเอาไม่อยู่ผมว่ามันพังง่าย
ผมว่านี้หลักๆมันได้หลายอย่างนะไม่ใช่ได้เรื่องแรงอย่างเดียวแล้วกับสนามบุรีรัมย์ที่เอาทัวร์ลูกนี้ไปวิ่งความรู้สึกในสนามบุรีรัมย์มันเป็นไงบ้างแท็กบุรีรัมย์โคตรดีไอ้เรื่องนี้ไม่ต้องกระซิบพี่เอาพูดตรงๆเลยดีมั้ยดีติดใจรอบนั้นน่ะดีเลยแหละดีกว่าผมเคยไปวิ่งอ่ะซูปอัพตอนปีนู้นที่เค้าแบทเทิลที่นี่ใช่ป่ะเอ้ยเอาแบทที่นี่แล้ววิ่งแล้วควอลิฟายที่นี่ควอลิฟายที่จะไปวิ่งที่นู่นน่ะปีนั้นเคยวิ่งนะก็ถือว่าธรรมดาไม่ได้ดีนะแต่รอบเนี้ยรอบล่าสุดอ่ะดีมากเอาเรื่องเลยอ่ะใช่ออกไปนี่ตับๆๆผมบอกให้ทุกสิ่งทุกอย่างวันนั้นแม่งพร้อมมากความร้อนในสนามในแท็กในอะไรเงี้ยมันติดแค่เรื่องเดียวนะใช่มันคุมไม่ได้เวลาที่ผ่านมาก็คือทำลายสถิติของตัวเองไปแล้วเรียบร้อยครับใช่ครับนี่นะครับแล้วทำเป็นเล่นไปก่อนมาผมคุยกับพี่เพชรเนี่ยเห็นสภาพวิ่งสิบอย่างเงี้ยรู้หรือเปล่าโชคเดิมฮะรู้หรือเปล่าผมยังตกใจอยู่พี่เพชรครับโชคอะไรโชคเดิมอ่านโชคเดิมอ่านใช่เหรอเออโชคเดิมเฮ้ยมันไม่ต้องเซตช่วงล่างเหรอช่วงล่างมันมีผลมากนะพี่มันไม่มีของแต่งช่วงล่างอ่ะแล้วมันเราเป็นรถแปลงอ่ะง่ายๆเลยอัดแม่งเลยมันเป็นรถแปลงอย่างแบบอะไรพวกตัวปรับตัวนู้นที่เราก็ไม่มีอ่ะแล้วก็ถูรูถูกลางใช้ไปอ่ะเฮ้ยไม่ถูรูแล้ว 10.6 นี่ไม่ถูรูแล้วพี่ตกใจมั้ยล่ะผมก็ตกใจเลยนะเฮ้ยอันนี้ช็อกอันนี้ช็อกจริงอันนี้นะครับก็คือจริงๆแล้วเราไม่ต้องใช้ทุนในการสร้างอะไรให้มันมากมายอยู่ที่ว่าเราเซตให้มันลงตัวเพราะพี่เพชรคันนี้ก็เซตเองที่บ้านกับเพื่อนๆแล้วส่วนเครื่องก็ประกอบที่ไหนครับพี่ทูนทำให้แล้วที่เหลือก็เก็บรายละเอียดกันเองที่บ้านรอบนอกผมก็มาทำกันเองที่เหลือแต่ท่อนตรงเลยพี่ดูรับผิดชอบให้ไอดอลพี่เพชรครับนี่ครับตะพูนของเราเหรอโชคเดิมอัดน้ำมันเพิ่มเปล่าครับอัดครับผมอัดสิครับไม่อัดคงไม่ไหวแล้วครับใบบึ้ยเลยอ่ะนี่คุณชมนอกจากคันนี้ข้างล่างเนี่ยข้างบนนี่อีกหนึ่งแรไอเทมหรือเปล่าโอ้โหให้ชมก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะไปข้างนอกกันโอ้โหเราจะไปฟิ่งกันนี้ตามสเต็ปของพี่แบงค์เราต้องไปซิ่งใช่แล้ววันนี้ไม่ซิ่งธรรมดาเนี่ยไปอะไรไปร้านเหรอไปร้านเบอร์เกอร์ไปกินเบอร์เกอร์เหรอวันนี้พี่เพชรเลี้ยงเบอร์เกอร์นะครับใครที่มาก่อน 3:30 นะครับมาเจอที่ร้าน AMP เบอร์เกอร์ก่อน 3:30 พี่เพชรเลี้ยงเฟรนฟรายคนละ2ชิ้นครับนี่คันนี้พี่เพชรยังไงเนี่ยไปได้มายังไงเนี่ยคันนี้เพื่อนเจอครับแล้วก็มาบอกตากล้องครับพาวนดูข้างหน้าด้วยครับมันคือบอดี้อะไรอ่ะบางคนมองมิติไม่ออก Civic EF ครับ EFทำไมมันเป็น3ประตูPF 3ประตูอ่ะพี่มันไม่เอามาขายบ้านเราไงมันก็เป็นรถนำเข้าแต่คืนนี้แท้ทั้งคันเลยครับเอาจริงนะสาวฮอนด้าเห็นนะกรี๊ดกันทั้งงานนะกรี๊ดเดี๋ยวผมเห็นตามหากันให้ควักเลยนะก็แนะนำมาจีบที่นี่นะครับก็เอามาก็เอาฮาลงฮาเล่มาแลกอะไรเงี้ยนะครับไปได้ที่ใดมาลำปางโอ้ยถิ่นนี้นี่แม่งมีแต่ของอะไรไอเทมมีลำปางเนี่ยรถเหรอโบ๊ะเลยโบ๊ะป้าโบ๊ะคันนี้ได้ข่าวว่าเป็นสเต็ปแคมเดียวเทอร์โบแคมเดียวเทอร์โบใช่ครับมีเคยลองไปวิ่งบ้างยังพี่เคยครับเป็นไงบ้างเวลา12.7 แคมเดียวเทอร์โบก็เอาเรื่องนะเอาเรื่องนะเอาเรื่องไปเล่นไปนะแต่พูนเห็นแล้วก็ติดต่อพี่เพชรมานะครับช่วงนี้พี่เพชรบอกว่าแต่พูนบอกโชควายุสุดกว่าครับจริงไหมเขาขิงกันจริงไหมเขาขิงกันเดี๋ยวเราสัมภาษณ์กันดูขิงกันการรายการเดี๋ยวเอา2เทปมาแบทเทิลกันแล้วตัดเวลาตีลูกกันเลยได้จังหวะเดี๋ยวรอบหน้าเราไปโชควายุบ้างดีกว่าเราไม่เสียเวลาเลยดีกว่าเดี๋ยวฝนมันจะมาเดี๋ยวฝนมันจะมาแล้วให้พี่เพชรพาไปเลยดีกว่าได้ไหมได้ครับพาไปร้านเบอร์เกอร์ต้องปิดอู่ปิดอะไรไหมเช็คน้ำมันก่อนนะค่อยๆเคลียร์ครับเราแต่ละไลฟ์น้ำมันจะหมดเออใช่เราไลฟ์มาหลายเล็กเติมน้ำมันเยอะครับมีครับผมเตรียมเพราะว่าผมไลฟ์ทุกเทปน้ำมันหมดทุกเทปเลยครับผมมีเยอะพาผมนั่งไปเยี่ยมร้านเบอร์เกอร์พี่หน่อยนี่ครับพี่เพชรเขานอกจากรถแล้วรถซิ่งแล้วเขายังมีของเล่นอะไรเนี่ยดูอ้าวมีเครื่องด้วยพี่คันนี้อันนี้มันคืออะไรเนี่ยก็เป็นรถเหมือนรถคาร์ดเล็กๆนั่นแหละครับอ้าวเหรอมันเป็นพวกรถในการเหรอพี่ของฝรั่งเล่นปะมันก็แค่บอดี้มันเฉยๆแหละก็เป็นรถสร้างบ้านเราเนี่ยแหละทำบอดี้ให้สวยๆมีเครื่องด้วยนะทำไปเล่นไปทุกชมผมไว้ให้เมียครับไม่ขับไปไหนพี่เนี่ยขับไปร้านเลยไงเมื่อก่อนก็ขับไปร้านอ้าวเหรออันนี้ขับเวลาได้ด้วยนะมันขึ้นสะพานไหวเหรอพี่ไหวนะถ้าใครเห็นสะพานบ้านพี่เพชรแล้วจะร้องโอ้โหร้องดิร้อง
เฮียจริงๆโอ้สูงมากตะก้อนพาไปดูภายในรถพี่เพชรกันก่อนดีกว่าพี่เพชรก็ได้เติมน้ำมันในรถแล้วนี่เราเติมโชว์กันสดๆครับเออว่าเดี๋ยวหาว่าน้ำมันไม่มีอีกขอหัวใจรัวๆครับเดี๋ยวเราจะสตาร์ทเดี๋ยวคนยังงงว่าทำไมพี่เพชรเอาน้ำมันไปเทในรถมันเป็นถังแยกนะครับคุณผู้ชมเป็นถังแยกอย่าให้พิธีกรลองเลยครับไม่ดีครับนี่ครับเติมน้ำมันกันสดๆเราไปดูภายในดีกว่าเราก็จะเหลือแต่ของที่จำเป็นนะครับของไม่จำเป็นพี่เพชรเราก็ถอดทิ้งไปเป็นที่เรียบร้อยเติมน้ำมันแล้วก็พร้อมฟังเสียงสตาร์ทเดี๋ยวเราจะไปร้านเบอร์เกอร์กันอะไรนะแปลงขับสียากไหมพี่เพชรรุ่นนี้ยากครับยากเหรอมันสร้างจุดเยอะเหมือนกันเราต้องทำอุโมงค์เผาข้างล่างใหม่ไหมใช่อ๋อหลายอย่างเลยแหละหลายอย่างเลยใช่ไหมจุดยึดอะไรแบบมันต้องสร้างมันต้องแข็งแรงอ่ะอย่างอันเนี้ยคนทำเขาแบบรู้สึกบอดี้ตอนแรกเป็นของก็จะเป็นของพี่เดชเดชสกายไลน์จุงครับนั่นแหละรถเขาเคยทำไว้แล้วก็เหมือนตะปีนมาซื้อมาแล้วผมก็เอาจากตะปีนมาทีนึงอ๋อก็คือยังไงซึ่งเขาทำมากันตั้งแต่โบราณแล้วว่าเราก็มีสูตรของเราอยู่แล้วแต่ยังโชคดีที่ว่าเขาทำมาแล้วมันดีผมไม่ต้องมานั่งแก้อ๋อเราก็มีสูตรอยู่แล้วง่ายๆว่าง่ายแหละแรงจริงครับตะปูนที่เป็น FC น้องซอนนะครับบอกขอล้อครอบด้วยล้ออะไรวะจะไปขออะไรเขาได้ข่าวว่าคุณมาทำอะไรหน้าร้านเขาก็ไม่รู้น่ะซอนน่ะใช่ไหมมาป่วนเกียร์หายไปซะแล้วโอเคเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงตัวแรงลำนี้ครับนี่ครับปกติพี่เพชรเขาถ้าไม่ได้แข่งก็จะจอดนี่ครับริมคลองสาลี่อันนี้ อันนี้สาลี่เพิ่งเอามาใหม่ตึงหน่อยเส้นนี้เพื่อที่จะพาคันนี้ไปแข่งเพราะตอนนี้ไม่สามารถขับไปไหนได้แล้วโทโบมันรับลมเยอะเดี๋ยวอะไรเข้าไปจะพังซะก่อนขอไลค์กันรัวๆนะครับแล้วก็เข้ามาชมเยอะๆเดี๋ยวเราจะมานั่งคันนี้แล้วบอลให้ไปนั่งเลยนะเดี๋ยวตากล้องก็จะขึ้นไปนั่งนะครับแต่ผมไม่ไปนะเดี๋ยวต้าขับเดี๋ยวคุณต้าไปรอกันร้านเบอร์เกอร์นะครับเฮียอยู่อะไรก็ผ่านมิดไฟพี่อ๋อน้องซอนครับไปป่วนเห็นเขาบอกสกายไลน์อลัมสามอะไรเนี่ยเขาไม่ให้เข้าแล้วนะแถวเนี้ยซอนป่วนเหรอซอนมาป่วนให้แล้วมาเบิร์นหน้าร้านนะซอนป่วนเหรอเดี๋ยวเราจะไปหาซอนนะซอนกับตะพูนตะพูนแชร์ได้เนี่ยตะพูนป่วนเนี่ยคันนี้ตั้งแต่อายุผมยังไม่ถึง20ใครป่วนเดี๋ยวเราจะไปหานะเดี๋ยวตะพูนด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตะพูนด้วยเดี๋ยวก่อนตะพูนเดี๋ยวก่อนไม่สบายเลยตะพูนเนี่ยมาป่วนคนอื่นเนี่ยครับมาเราเอารถออกมาก่อนตามสเต็ปรายการครับเราก็ต้องไปขอนั่งตัวแรงเขาสักหน่อยแถวบ้านเขาไม่บ่นตายเหรอพี่ใช่เพิ่งทำอ๋อนี่เพิ่งทำมาย่างมาย่างโอ้โหยอดตกเลยครับมายังนี่มาเริ่มตรงไหนอะมาแล้วมาโอเคมาแล้วขออีกรอบครับมากันอีกรอบครับมาอีกรอบครับพี่เพชรครับรบกวนสตาร์ทอีกรอบครับครับเดี๋ยวเอ๊ตะกล้องมานี่ก่อนโทษทีครับเครื่องฮีทครับมาแล้วครับเรามาฟังพลังเสียงของรถโรงเรียนของพี่เพชรกันก่อนมีรอยตีนแมวด้วยมาแล้วตากล้องขึ้นก่อนตากล้องถอดเสียงเอาไว้นี่
ฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยนะครับโทษทีที่มันหลุดครับเดี๋ยวเราจะไปร้านเบอร์เกอร์เพื่อนๆจะได้ยินเสียงผมหรือเปล่านะเพราะเสียงเลยรถดังมากแล้วก็ต้องบอกว่าร้อนมากด้วยเนี่ยร้อนนี่มันเสือจมได้แล้วตอนนี้เสือไม่ได้แล้วเสือไม่ได้แล้วนี่ครับสภาพรถแข็งเป็นเทสข้างในมันอะไรบ้างพี่มีวัดอะไรบ้างวัดเสียหมดแล้วบ้างเนี่ยเหลือไปอีกเหลือวัดรอบเหลือภูเบสเหลืออะไรเงี้ยเราแค่ที่แบบใช้จริงส่วนใหญ่เราก็ใช้วัดรอบอยู่แล้วน้ำกล่องเป็นกล่องอะไรพี่กล่องเอฟซีกล่องครับกล่องเงินน่ะคือกล่องอะไรครับไอ้ช่วยจุดระเบิดไงนี่กล่องดูสะพานสะพานโอ้โหพี่แดงไปเนี่ยเอายิงชาวบ้านก็แตกตื่นแล้วไหมโอ้โหเขาชินแล้วครับเขาชินแล้วครับดังลงโอ้โหเอาอย่างนี้ตอนนี้ผมแทบไม่ได้ยินเสียงดีเพนเลยได้เสียงรถแล้วก็อะไรเนี่ยเสียงพวกปั๊มติ๊กเนี่ยเดี๋ยวโยกโชว์ซะด้วยอันนี้เรายึดแน่นแล้วใช่ไหมพี่ปั๊มติ๊กไม่ได้ยึดปั๊มติ๊กไม่ได้ยึดด้วยเอาเนี่ยลอยกันดิบๆอย่างนั้นเลยนะเนี่ยครับเรามาอยู่กันในรถแข่งแล้วก็ได้ผมนุ่นรถล้อมแล้วการขโมยข้างนอกล้อมแล้วตอนนี้โสดผมเรียบร้อยนะครับมันดาวหักนี่แล้วเติมก็เพลินนะขี่รถแข่งเป็นร้านเกียร์ของพี่เพชรก็ยังเป็นเฮดเบเซอร์เหมือนเดิมเกียร์เดิมครับเกียร์เดิมด้วยมันไม่เป็นหาของแต่งที่ไหนเราไม่รู้จะหาง่ายๆเราไม่รู้จะหาของแต่งที่ไหนเอาจริงๆครับอันนี้ลูกทุ่งครับมีอะไรที่หาใส่ได้เราก็หาใส่กันไปแล้วก็ทำเวลาออกมาได้ดีซะด้วยต้องบอกเลยวันนี้พี่บอลเนี่ยถ้าเป็นเจ็ดแปดเหยียบอย่างนี้ยังไงมันก็ไม่มูดอ่ะอ๋อนี่เหยียบมันก็ดึงนี่แค่เหยียบเบาๆหลังผมกระแทกโลบาเป็นที่เรียบร้อยนี่แค่เหยียบเบาๆคือมันพูดง่ายมันมาแบบมาไวมากใช่มันมาตามเท้าอ่ะแต่มันเหยียบแช่ไปมันรออีกแป๊บนึงเลยอ่ะมันไม่ต้องรอมันก็มาเลยนะเมื่อกี้น่าเสียดายที่เมื่อกี้หลุดไปนะตอนจริงเนี้ยตอนนี้เสียงปั๊มติ๊กเนี่ยดังกว่าเสียงท่ออีกเรามาถึงร้านเบอร์เกอร์วิเพชรนะครับอันนี้คือของแต่งเหรอพี่ครับของลูกมาเปลี่ยนเลยอ๋อเราเป็นแบบเขาเรียกไว้ดูตอนก่อนแข่งครับเป็นเขาเรียกทำให้พี่เพชรชนะก็เพราะอันนี้นี่แหละแหมถึงร้านเบอร์เกอร์ฮะโอ้โหผมบอกเลยว่าคูดับเอางี้ดีกว่าดับนะวะดึงครับดึงดันดึงหรือดันนี่แหละเอาดันมาข้างหน้าเอาแล้วหาไหมออกไหมเอาแล้วไม่ใช่ด้วยไอเส้นนั่นแหละเส้นนี้เหรอพี่ไม่ใช่เส้นที่จับเมื่อกี้แหละดึงหรือดันนี่แหละไม่ได้ให้น้องเปิดเอาละครับเทปนี้ของเรานะครับออกไม่ได้ครับเราก็จบกันที่นี้แล้วกันอ๋อไม่ใช่เปิดเปิดนะครับหน่อยเปิดนะครับโอเคขอบคุณครับหายใจไม่ออกโอ้หายใจไม่ออกครับมาร้านเบอร์เกอร์ของพี่เพชรเรียบร้อยซึ่งก็วันนี้เราอาจจะพาวิ่งน้อยหน่อยเพราะเราอยู่ในหมู่บ้านนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะไปกดอะไรได้มากนอกจากเมื่อกี้นิดนึงเราก็รู้เลยว่าแรงมากคือไม่ต้องรอรอบเลยกดปุ๊บหลังติดโลบาก็คือคันนี้มันนั่งไม่สบายด้วยมันอาจจะอันตรายได้แล้วก็แค่พอหอมปากหอมคอนี่เราก็มาอยู่นี่ครับ AMP ซาลูนของพี่เพชรซึ่งตอนนี้ก็เปิดให้เวลาเปิดได้ยังพี่เปิดแล้วครับอันนี้เปิดแล้วอันนี้นะครับเราก็อยู่ร้านพี่เพชรก็อยู่ในหมู่บ้านสัมภากรบริการหลักๆก็มีเป็นเบอร์เกอร์ครับผมเบอร์เกอร์นี่ก็ทั้งเนื้อทั้งหมูใช่ไหมมีหมดครับเนื้อหมูไก่ปลาฟิวร้าน
อเมริกันมากนะแต่จริงๆถ้าเอาคันนี้มาจอดหน้าร้านเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบเฉยๆเฉยๆนะต้องเป็นไอ้คันฟอนเตียงนะกับฮาร์เลย์นะหาไม่ยากนะอยู่ติดกับสนามคอร์ตเทนนิสจริงเข้าอะไรนะรามคำแหงเท่าไหร่นะพี่112รามคำแหง112ก็เข้ามาแล้วก็เกือบๆเค้าเรียกเหมือนมีแทงน้ำใหญ่ๆนะแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วเราก็จะมาเจอร้านพี่เพชรเลยก็คือร้านตากกับร้านเบอร์เกอร์ก็จะอยู่ด้วยกันครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าเขาเรียกไงกลุ่มคนในหมู่บ้านนี้ก็จะมาหมู่บ้านแล้วก็พวกที่ซิ่งรถด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดวัยรุ่นที่เขาเรียกไงเล่นรถซิ่งแล้วอยากจะมากินเบอร์เกอร์แบบสไตล์อเมริกันอร่อยๆก็มาที่นั่งจอดนั่งคุยกันนั่งคุยกันคุยกับพี่เพชรได้พี่เพชรใจดีครับก็เป็นท่านั้นครับร้านศักก็ข้างๆนั้นเลยครับติดกันเลยติดกันเลยคืออีกหน่อยนะครับหมู่บ้านสามกรจะเป็นหมู่บ้าน AMP อาดาคนทำอะไรอีกไหมไม่อยากเหนื่อยไม่เอาแล้วอ่ะพอแล้วไหนๆก็นั่งอยู่ที่นี่แล้วพี่ขอประวัติลึกๆอีกสักรอบได้ไหมสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูที่นี่ว่าไปไงมาไงกับที่นี่ร้านอาหารเหรอเออร้านอาหารครับพี่ตอนแรกผมเปิดร้านศักเนี่ยอันนั้นร้านศักร้านเดิมที่เป็นห้องซักผ้าเนี่ยอ่ะเนี่ยคือร้านศักผมแล้วก็ตรงเนี้ย VT แหลมเนืองตรงเนี้ยพี่บอกว่าคนอยู่ดีมันก็ย้ายไปอีกที่นึงแล้วเขาย้ายไปอีกที่นึงใช่แล้วผมก็นั่งเนี่ยผมก็กินเหล้ากันทุกวันอ่ะแล้วก็มองกันอยู่เนี่ยจากคนเคยเยอะตรงนี้มันหายไปไหนกันหมดอะไรงี้มันอยากทำร้านอาหารแล้วก็มองมันแต่มันใหญ่แล้วคิดว่าผมมันใหญ่จะทำกันไหวหรอวะอะไรเงี้ยแล้วแต่ละคนก็มั่วซั่วเลยไม่เคยทำร้านอาหารก็อยู่ก็อุปโลกขึ้นมาเป็นร้านอาหารไม่มีพื้นฐานเลยเรื่องการจัดการทุกอย่างทำไมมันง่ายอย่างนั้นมันไปได้สูตรมาจากไหนเลยแรกปีแรกมีนั่งกันตบยุงเลยนะครับแล้วก็แบบเอาจริงก็คือถูกกลางมากันจนได้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะประสบความสำเร็จเลยเราก็ค่อยๆทำมาเรื่อยๆจนประสบความสำเร็จนะแล้วก็มีอุปสรรคเพื่อนเราในหมู่บ้านเพื่อนเราก็เยอะมันก็ออกันอยู่เนี้ยคนมันเห็นมันก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรอ่ะกว่าคนเขาจะเข้าใจก็นานอ่ะจากวันนั้นถึงวันนี้กี่ปีแล้วครับพี่ที่แรกแปดปีแล้วนะแปดปีแล้วกับร้านนี้ผลตอบรับเป็นไงครับพี่ก็หลังๆนี่ก็ซาลงนะช่วงแบบช่วง 2-3 ปีแรกดีแต่ผมว่าหลังจากเทปนี้ไปน่าจะบูมมีส่วนลดไหมมีส่วนลดให้เพื่อนๆอะไรครับเดี๋ยวผมแถมเวทให้ฟรีมันฝรั่งเอามันฝรั่งมาจากกูจริงมั้ยเนี่ยบอกมาจากรายการสตรีทไลฟ์นะครับมาสตรีทไลฟ์เบอร์เกอร์เดี๋ยวผมแถมมันฝรั่งอันนี้พูดแล้วนะถึงเมื่อไหร่อ่ะเอาเมื่อไหร่เดือนนึงก็ได้นะเดือนนึงเดือนนึงมาบอกจากรายการสตรีทไลฟ์นะพี่เพชรจะแถมมันฝรั่งให้ในเซตบอกกับผู้จัดการร้านได้เลยครับบอกกับผู้จัดการร้านได้เลยบางทีผมอาจจะไม่สองชิ้นด้วยกันนะครับเดี๋ยวรอแห้งมากเลยกูจะโดนพี่เพชรกูจะโดนพี่เพชรตบเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยไอ้มีดที่เขาไว้หั่นเนื้อเนี่ยพูดถึงตัวพี่เพชรนิดนึงพี่เพชรสั่งอย่างเงี้ยบางคนมองว่าพี่เพชรเป็นคนดุดุบ้าเลยน่ารักจะตายอ่ะมีแบบมองจากภายนอกแล้วแบบพี่อย่างงี้ว่ากันตามตรงคือผมก็สักพี่เพชรแต่พี่เพชรเนี่ยคือทั้งตัวเลยขึ้นมายันแก้มเลยครับคุณอย่าไปเทียบกับเขาของคุณอย่าไปเทียบคุณอย่าเทียบกูนี่ก็เหมือนอยู่ในกลุ่มรถซิ่งด้วยอะไรเงี้ยด้วยพี่คนมองพี่ยังไงอยากให้มองยังไงอะไรเงี้ยเป็นแบบไม่เกี่ยวหรอกมั้งแต่ไอคนมองมันก็เรื่องของเขาเรื่องของเขาแต่เรารู้ตัวเราอยู่ใช่ผมไม่ค่อยได้สนใจใครหรอกเขาจะมองไงนะนี่อยากให้มาเห็นทรงผมใกล้ๆยังเลยน่ารักจะตายมันร้อนคอมันร้อนคือถ้าปล่อยผมก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งจะเป็นแบบดุๆนะแต่ว่าจริงแล้วจากที่ได้พูดคุยกันนะน่ารักเป็นพี่ที่น่ารักนะแล้วก็ในวงการรถซิ่งเนี่ยใครไม่รู้จักพี่เพชรนี่จอกเชยต้องบอกเชยไม่ใช่ดังแล้วมันอยู่มานานคือบอกแล้วใช้ความเก่าเข้าสยบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งช่วงล่างเดิมจะวิ่ง 10.6 โชคเดิมอ่ะ 10.6 ครับไม่เก่าทำไม่ได้นะฮะฝากดีกว่าพี่เพชรให้ฝากร้านฝากช่องทางการติดต่อของพี่เพชรหน่อยถ้าที่ร้านนี้ AMP Saloon ใช่ไหมครับครับเปิดบ่ายสามถึง5 ทุ่ม5 ทุ่ม5 ทุ่มไหลได้ไหมอาทิตย์ก็แล้วแต่แล้วแต่ถ้าเจ้าของร้านกินกันด้วยก็ก็ไหลก็ยาวแล้วแต่บางทีถ้าไปธุระข้างนอกกันก็ขอรบกวนติดอะไรอย่างเงี้ยไปแข่งไว้อะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับก็แล้วธุรกิจอื่นอีกหน่อยธุรกิจไอ้ร้านสักก็เปิดเวลาเดียวกันครับแต่ส่วนมากร้านสักเนี่ยผมจะใช้นัดกันก่อน
นัดกันก่อนคือนัดกันก่อนเดี๋ยววันนี้มาฝากรายนี้ที่กี่โมงกี่โมงอะไรเงี้ยผมนัดก่อนล่วงหน้าคือปกติผมไม่ได้ให้ช่างมานั่งสแตนบายรอเราต้องมีการนัดกันก่อนนัดแนะกันก่อนผมจะต้องเตรียมแบบเตรียมอะไรพี่เพชรเป็นคนสักเองด้วยป่ะไม่ใช่ครับผมมีช่างสักมีช่างก็ถ้าบอกว่ามาจากรายการสตรีทไลท์นะครับรอยสักที่ท่านออกแบบมาหรือว่าเราออกแบบให้เราก็จะแถมให้อีกนะฮะเดี๋ยวเราก็ใช่ป่ะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บ้าหรือเปล่าพี่ตาแซวเล่นสักโลโก้ร้านผมอยู่แก๊งเดียวกันทั้งหมดเลยแต่รับต่อตรงหน้าผากนะครับนอกจากมีร้านเบอร์เกอร์มีร้านสักแล้วมีอะไรอีกครับพี่เดี๋ยวสักก็ทำมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เอบีคัสตอมครับแล้วก็มีรถใหญ่ได้ปะทำอู่รถใหญ่ได้ปะหรือว่ารวมกันผมรับทำใช่รับทำก็คือรับทำแล้วผมดูแลเป็นโปรเจกต์ให้ดูแลโปรเจกต์ให้แล้วก็ส่งเป็นงานแล้วก็ฝาก Facebook หรือว่าเพจร้านเพจอู่เพจอะไรหน่อยพี่อย่างเพจร้าน AMP ซาลูนครับ AMP ซาลูนตรงตัวเลยนี่เลยใช่ครับ AMP ซาลูนนี่ครับตามตัวแล้วอ่ะครับตามนี้เลยครับก็MP Tattoo เป็นตามนั้นแล้วก็เลข2ง่ายอ๋อแล้วของพี่เองของผมเองเป็นภาษาไทยเลยครับเพชรนะครับเพชรแต่ละ A พอพานชอช้างรอเรือแล้วก็มรรคผลเพชรมรรคผลอืมโอเคครับใครที่ผ่านช่องทางเกี่ยวกับรถซิ่งบ่อยๆเห็นอยู่แล้วพี่เพชรเนี่ยใช่แล้วใช่แล้วครับก็มาอุดหนุนมากินเบอร์เกอร์นั่งชิลคุยเรื่องรถกันได้ยิ่งถ้าเป็นคอฮาร์เลย์นี่มากันเลยโอเควันนี้เราก็หอมปากหอมคอหอมคอแล้วจะบอกอะไรให้ไหมพี่วันนี้พี่เป็นคนแรกที่เราคุยด้วยนานที่สุดเพราะว่าไลฟ์สไตล์พี่เยอะมากไลฟ์สไตล์พี่เท่มากเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าแอคทิวิตี้รอบตัวเยอะแล้วก็คุยได้ไม่หยุดพูดได้ไม่หยุดเพราะว่ามันเป็นความชอบอะไรที่มันไม่ชอบเนี่ยมันก็จะแต่งเรื่องราวได้ไม่เท่ากับความชอบที่มาจากภายในจริงวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เพชรครับขอบคุณพี่เพชรมากๆเลยนะครับยังไงก็เดี๋ยวจะมีคอลัมน์ของพี่เพชรตั้งหากอีกทีนึงเท่ๆได้ดูแบบเค้าเรียกไงไลฟ์สไตล์ของพี่เพชรก็อีกทีนึงก็ยังไงวันนี้ก็ฝากหน่อยฝากรายการหน่อยฮะฝากรายการสตรีทไลฟ์นะครับเราจะไลฟ์กันทุกวันพุธแต่เวลาเนี่ยเราแล้วแต่อารมณ์เราอินดี้แล้วแต่แขกรับเชิญอินดี้แล้วแต่แขกรับเชิญด้วยว่าว่างให้เราวันนี้แขกสะดวกเท่านี้ก็ไลฟ์เท่านี้ฮะได้ครับยังไงก็เทปนี้ก็สนับสนุนโดยกาแฟสมุนไพรตาหมอเสงนะครับก็ขอบคุณด้วยที่สนับสนุนเราเสมอมานะครับก็ไปแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันต่อเทปหน้าว่าเราจะไปหาใครถ้าเกิดใครมีรถเจ๋งอย่าลืมส่งอินบ็อกซ์มาอินบ็อกซ์มาโอเคแล้วเราจะไปหาคุณครับไปแล้ววันนี้ไปกินเบอร์เกอร์ก่อนพี่เพชรไปเลี้ยงเบอร์เกอร์หนูด้วยครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวผมหาเองครับเข้าไปนั่งก่อนเลย